คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่คู่กับเมืองหลายๆเมืองจะประกอบไปด้วยคลองแม่น้ำต่างๆนะคะแต่เราสังเกตไหมคะหลายคลองดำน้ำเน่าในกรุงเทพนี่เยอะเลยนะคะเป็นปัญหาเก่าที่หลายๆคลองต้องเผชิญบางจุดพยายามแก้เรื่องนี้ด้วยการดึงคลองมาเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวนะคะอย่างพื้นที่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีที่กรุงเทพเนี่ยก็มีความพยายามดึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะคลองซองกะเยซอนนะคะที่เที่ยวที่เกาหลีซึ่งดังมากจุดนั้นก็เป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเมืองในระดับโลกเลยค่ะเวลานี้เรื่องคลองกับเมืองและการพัฒนาถูกพูดถึงอย่างมากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เจอโจทย์เดียวกันคลองดำนี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลายภาคส่วนก็เลยร่วมกันช่วยกันคิดนะคะว่าจะจัดการคลองแม่ข่าของจังหวัดเชียงใหม่อย่างไรเพื่อให้คลองใสคลองมีชีวิตคนริมคลองอยู่ได้ค่ะก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปคลองแม่ข่าเสื่อมโทรมนะคะจากการขยายตัวของเมืองในช่วง50ปีที่ผ่านมาค่ะภาคประชาชนชุมชนรัฐและเอกชนรวมไปถึงภาคประชาสังคมก็เลยจับมือกันแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียก่อนอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องแรกนะคะพร้อมกับแก้เรื่องคุณภาพชีวิตคนริมคลองคือต้องไม่ลืมคนกลุ่มนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนสำคัญเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยคุณผู้ชมเวลานี้มีคนริมคลองจำนวนมากนะคะ1คืออยู่แบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะบางส่วนมีโฉนดที่ดินค่ะแต่บางส่วนเช่าอยู่ในที่ของราชพัสดุบางส่วนเช่าอยู่ในที่ของเทศบาลบางส่วนเช่าอยู่ในที่ของหน่วยงานภาครัฐและบางส่วนถูกระบุว่าเป็นผู้บุกรุกตามนิยามของรัฐนะคะนี่เป็นปัญหาเรื่องริมคลองที่คลาสสิกเจอกันหลายที่ค่ะล่าสุดมีการปักหมุดรายงานเรื่องนี้นอกเหนือจากการพัฒนาน้ำให้ใสคนในพื้นที่พยายามจัดการเรื่องที่อยู่ของคนริมคลองนะคะคุณน้ำอบภาวิตาปักหมุดนี้จากวัดนันทารามตำบลหายามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะภาพนี้11กรกฎาคมนะคะที่นั่นจัดเวทีเล็กๆคืนข้อมูลให้กับชุมชนริมคลองแม่ข่าคือก่อนหน้านี้ค่ะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเทศบาลเชียงใหม่สถาบันพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใจบ้านสตูดิโอและภาคประชาสังคมเขาทำโครงการสำรวจข้อมูลครัวเรือนสำรวจครัวเรือนที่อาศัยอยู่ริมคลองแม่ข่าในเวทีก็เลยคืนข้อมูลกลับไปให้กับชุมชนว่าสำรวจแล้วได้อะไรบ้างในเวทีตัวแทนชุมชนมีข้อเสนอกับการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของคนริมคลองแม่ข่าหลักๆอยู่หลายข้อ 1. ชุมชนบอกต้องการให้มีการสร้างใหม่และปรับขยับอยู่ที่ดินเดิมก็คือถ้าขยับก็ต้องไม่ไกลมากนักเพราะเดี๋ยวกระทบอาชีพ 2. ชุมชนไม่ต้องการเช่าซื้อเคหะ 3. ชุมชนต้องการเช่าที่ดินเดิมในระยะยาวๆไปเลยค่ะ30ปีพร้อมปรับขยับที่อยู่อาศัย 4. ชุมชนต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและกำแพงดินตรงนั้นที่มันทรุดเนี่ยนะคะ 5. ค่ะชุมชนต้องการขอระยะร่นคลองตามความเหมาะสมเพื่อให้การพัฒนาคลองเกิดขึ้นได้และคนในชุมชนมีชีวิตอยู่ตรงนั้นได้นะคะทั้งหมดนี้มันได้มาไม่ง่ายนะคะผ่านกระบวนการพูดคุยมาอย่างยาวนานค่ะและหลายฝ่ายรวมถึงชาวบ้านริมคลองพยายามช่วยกันฟื้นคลองสายนี้ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมดูภาพนี้นี่เป็นภาพคลองแม่ข่าโฉมใหม่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่านะคะซึ่งในเฟสที่1เฟสแรกเนี่ยค่ะเขาปรับปรุงระบบน้ำเสียและจัดภูมิทัศน์สองฝั่งคลองเริ่มตั้งแต่สะพานระแกงไปจนถึงกาดประตูก้อมตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่ระยะทางตรงนั้นก็สัก750เมตรแต่เมื่อเทียบกับความยาวของคลองแม่ข่าทั้งหมดเลยนะคะมีทั้ง30กิโลเมตรค่ะส่วนช่วงกลางน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งมี10กิโลเมตรนะคะตรงนั้นก็ยังถือว่าเป็นจุดเล็กๆถ้าเทียบกับ30กิโลเมตรทั้งหมดของคลองมองแวบแรกดูภายนอกก็สวยคุณผู้ชมตลอด2ฝั่งคลองแม่ข่าเนี่ยนะคะเริ่มมีการปรับปรุงทัศนียภาพอย่างสวยงามแต่คุณผู้ชมคะการจัดการน้ำเสียไม่ง่ายนะคะเป้าหมายคือฟื้นคลองเส้นนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่นอกจากน้ำใส
โจทย์หลักก็คือการจัดการร่วมกับคนในชุมชนซึ่งจุดนั้นก็มีบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่นอันนี้ก็เป็นโจทย์หลักที่มีความพยายามจะช่วยกันคิดแล้วก็หาทางออกนะคะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมทำอย่างไรจะให้คนที่นั่นสามารถร่วมออกแบบชุมชนของตัวเองได้นักข่าวพลเมืองของเราเก็บเสียงสะท้อนเรื่องนี้มาให้ฟังค่ะภาพความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเส้นทางเดินริมข้างคลองสองฝั่งทางนี่คือพื้นที่สาธารณะริมคลองแม่ข่าที่มีการปรับพลิกโฉมครั้งใหม่ช่วงระหว่างสะพานระแกงไปจนถึงกาดประตูก้อมตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระยะความยาว750เมตรแต่เมื่อเทียบกับความยาวคลองแม่ข่าในเขตอำเภอเมืองซึ่งมีระยะทาง10กิโลเมตรถือว่าเป็นระยะทางที่สั้นมุมหนึ่งคือความสวยงามและความก้าวหน้าของการฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตแต่อีกด้านก็มีความห่วงใยเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและคนริมคลองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นคลองสายนี้ทั้งเรื่องการจัดการบริหารน้ำตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสภาพนิเวศธรรมชาติของคลองการออกแบบคลองและการดูแลในระยะยาวและคนในพื้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับการออกแบบนี้อย่างไรค่ะส่วนใหญ่ครับคนในชุมชนเนี่ยอยู่อาศัยกันโดยที่ที่ดินนะครับไม่มั่นคงหลายๆชุมชนนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องอะครับค่อนข้างที่จะแออัดโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในลำน้ำสาขาครับคนในชุมชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ค่อยดีเนาะบางชุมชนเป็นผู้สูงอายุบางชุมชนที่อยู่ค่อมคลองอะครับก็น้ำที่ไม่ค่อยดีอะครับก็ไหลผ่านบ้านเขาคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่อยู่กันมานานย่านที่เขาอยู่อะครับมันเป็นย่านสำคัญของเมืองเชียงใหม่ถ้าทำการค้าการขายดีๆเนี่ยคนในชุมชนจะสามารถได้ประโยชน์อีกเยอะเลยอันนี้ก็เป็นการเสียโอกาสของคนที่อยู่ริมคลองเนี่ยครับเราก็เลยมองว่าอันเนี้ยเป็นสถานการณ์ปัญหาสำคัญเนาะแล้วก็ถ้าเราขับเคลื่อนงานตรงนี้ร่วมกันหลายฝ่ายจับไม้จับมือกันน่าจะพอที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ทำความเข้าใจกันน่ะต้องคุยกันน่ะคนละครึ่งหรือใครจะเสียสละยังไงแล้วก็เนี่ยถ้าโครงการมันลงจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆล่ะมีอนาคตบกไก่เนี่ยน้ำต้องใสแน่ๆตอนนี้เริ่มหันละเพราะงบประมาณมีนะงบประมาณเนี่ยปัจจัยสำคัญงบประมาณแล้วก็คนทำงานความร่วมมือปัจจุบันมีการสำรวจข้อมูลและการทำข้อมูลคืนให้กับชุมชนทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคประชาสังคมรวมถึงคนในชุมชนเพื่อหาทางออกแบบร่วมกันค่ะจากเวทีที่ไปคืนที่ทางหน่วยงานลงไปคืนข้อมูลจากการสำรวจนะเราพบว่าทุกชุมชนถ้าให้หลักประกันเรื่องความมั่นคงในที่อยู่อาศัยเขาพร้อมที่จะปรับขยับชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาแต่ว่าต้องมาดูในรายละเอียดบางตัวร่วมกันเช่นว่าถ้าเขาได้รับผลกระทบเนี่ยงบประมาณที่จะต้องปรับขยับเนี่ยจะมีภาคส่วนไหนมาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้นอกจากคือเราต้องเข้าใจว่านี้อันนี้ไม่ใช่งบอันนี้ไม่ใช่การพัฒนาปกติคือเราอยากเห็นกองสวยแล้วก็มีคนอยู่ตรงนั้นด้วยโจทย์หลักที่ยังคงต้องพูดต่อแน่นอนว่าไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการปรับรูปแบบภูมิทัศน์แต่สิ่งที่สำคัญคือกระบวนการฟังเสียงและการออกแบบร่วมกับคนในพื้นที่เพื่ออนาคตคนและคลองแม่ข่าทั้งโอกาสด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของผู้คนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองคลองแม่ข่ามีความสำคัญต่อเมืองนะคะนอกเหนือจากเป็นชัยมงคลของเมืองค่ะคุณผู้ชมคลองแม่ข่ายังเชื่อมโยงต้นน้ำที่เทือกเขาอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยนะคะไหลมาจากจุดนั้นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไหลผ่านมาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะไม่จบค่ะไหลผ่านพื้นที่อำเภอเมืองแปลว่าคนในเมืองก็มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากน้ำในคลองแม่ค่ะและปลายน้ำอยู่สุดตรงนู้นค่ะที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง
ยาว30กิโลเมตรนะคะมีชุมชนที่เกี่ยวข้องกับคลองแม่ข่าทั้งหมด43ชุมชนจาก43ชุมชนมีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนนะคะ23ชุมชนตลอดคลองแม่ข่าค่ะตลอดแนวคลองแม่ข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เขาพบว่ามีชาวบ้านอยู่อาศัยตลอดคลองสักประมาณ 1,865 ครัวเรือนนะคะใน 1,860 กว่าครัวเรือนทำอาชีพอะไรกันบ้าง 46% เขาบอกว่ามีอาชีพรับจ้างค่ะคุณผู้ชมมีอาชีพรับจ้างเป็นแรงงาน 46% 25% คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะและ 16% เป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่ที่น่าสนใจก็คือมีอีก 12%เป็นคนตกงานและไม่มีรายได้ทั้งหมดนี้อธิบายคนที่อยู่ในเมืองคนที่อยู่ในจุดสำคัญและเป็นคนที่มีผลต่อเมืองนะคะคนในชุมชนแล้วมีรายได้เฉลี่ยสักประมาณ 10,000 ถึง 11,000 บาทนะคะนี่คือรายได้เฉลี่ยแต่หนี้ล่ะคะหนี้ก็มีตัวเลขยอดหนี้เฉลี่ยนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ 150,000 บาทต่อครัวเรือน1,500 ครัวเรือนอยู่ในที่ดินของรัฐทั้งแบบถูกกฎหมายแบบเช่าและยังมีอีกหลายแบบค่ะ432ครัวเรือนอยู่แบบผิดกฎหมาย135ครัวเรือนอยู่แบบคล่อมคลองก็คือผิดกฎหมายเต็มๆนี่เป็นโจทย์ที่ซับซ้อนต่อเรื่องการพัฒนาคลองและเป็นเรื่องสำคัญที่เราสามารถสะท้อนความเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะชัดเจนค่ะคุณผู้ชมว่าการจะแก้ให้น้ำในคลองกลับมาใสให้น้ำในคลองนั้นกลับมามีชีวิตไม่ง่ายนะคะ